วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะคอกลมกว้างแขนกุดคอจะมีปกเฉพาะด้านหน้านะคะชายบานข้างเล็กน้อยนะคะสัดส่วนที่จะบวกนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะรอบอกบวกนะคะถ้าทุกคนไซส์เล็กนะคะบวก6เซนบวกตามสัดส่วนของเรานะคะรอบอกบวก6ถึง8ถึง10 cm รอบสะโพกบวก5ถึง6ถึง8 cm บวกตามสัดส่วนของเราในส่วนของรักแร้นะคะตัวเล็กก็บวกที่3เซน4เซน5เซน6เซนตามสัดส่วนของเรานะคะตัวใหญ่เราก็บวกเยอะเพิ่มขึ้นนะคะมาเริ่มเลยค่ะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะคอจะกว้างมีปกด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเลยเราก็ตีกรอบเสื้อก่อนนำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราก็คือสะโพกนะคะบวกรวมหาร2ถ้าหน้าอกเราใหญ่กว่าสะโพกเราก็ใช้หน้าอกเรานะคะตีกรอบเสื้อนะคะตัวนี้ก็ตีกรอบแล้วเรียบร้อยเนาะตีกรอบแล้วเรียบร้อยสร้างเริ่มแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นของลูกค้าเริ่มสร้างเลยนะคะจากริมกระดาษวัดลงมาเหมือนเดิมนะคะ10เซนจากริมกระดาษวัดลงมา10เซนนะคะขีดเส้นค่ะเป็นเส้นคอนะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้ยาวหน้าวัดจากเส้นคอลงมาค่ะติ๊กไว้ค่ะเราจะได้เส้นเอวนะคะนี่ค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอา20เซนหาร2 10เซนนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนค่ะ20เซนหาร2 10เซนขีดเส้นเส้น10เซนที่เราหาร2ขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกเล็กนะคะเส้นเดียวกัน20เซนขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นเอวและเส้นอกหาร2หาร2ค่ะเพื่อนๆค่ะหาร2หาร2แล้วขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นอกค่ะเส้นอกและเส้นคอหาร2ค่ะเส้นอกและเส้นคอหาร2ค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นบ่านะคะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะตีกรอบคอค่ะใช้คอมาตรฐาน36นะคะ36มาตรฐาน7ค่ะแนวสูงของคอ7เซนค่ะ7 cm นะคะแนวสูงของคอวัดขึ้นมาจากเส้นคอแนวตั้งนะคะ7 cm นะคะแนวนอนของคอวัดจากริมกระดาษออกไป6เซนครึ่งนะคะมาตรฐานนะคะ6เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วตีกรอบคอเลยนะคะตีกรอบคอแนวสูง7เซนนะคะแนวสูงหรือแนวตั้งอันเดียวกันนะคะ7เซนแนวนอนวัดจากริมกระดาษออกไป6เซนครึ่งนะคะแนวสูงของคอหาร2นะคะ7เซนหาร2 3เซนครึ่งเราจะได้เส้นไหล่นะเราจะได้เส้นไหล่เส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่ค่ะแนวสูงหาร2ขีดเส้นได้เส้นไหล่ไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะไหล่หาร2บ่าหน้าหาร2อกห่างหาร2นะคะตรงนี้เราต้องจำนะจดและจำนะคะบ่าหน้าไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเราติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมระหว่างเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ที่เราหาร2นะคะขีดเส้นเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ที่เราขีดวัดว่าได้กี่เส้นนะคะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้เราก็หาร2ซะจะได้เป็นจิตจารลักษณะนะคะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะบ่าหน้าหาร2ค่ะนะติ๊กค่ะอกห่างหาร2วัดออกไปค่ะอกห่างหาร2ตีเส้นประมาณนี้อกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วมาส่วนของด้านล่างการที่เราตีกรอบเสื้อตั้งแต่แรกตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะเราก็หาร2เลยนี่ค่ะเราก็จะได้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันก็คือรอบสะโพกบวกรวมหาร4นี่ค่ะวัดออกมาชิ้นหลังและชิ้นหน้าทำเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะรอบอกนะคะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากกลางหลังออกมาเท่ากับรอบอกที่เราบวกรวมหาร4แล้วนะคะนี่ค่ะรอบอกบวกรวมหาร4ติ๊กค่ะแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกนะคะ
นี่ค่ะยาวหลังถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดยาวหลังมาหรือว่าอยากได้แบบมาตรฐานก็คือวัดจากเส้นคอขึ้นมา5เซนใช้ยาวหลังมาตรฐานนะคะจากจุดนี้ขึ้นมา5เซนเลยแต่ตัวนี้ลูกค้าวัดมาให้นะคะยาวหลังเขากำหนดมาให้ยาวหลังลูกค้าอยู่ที่37นี่ค่ะเราก็ใช้ยาวหลังลูกค้าเลยเหมือนเดิมนะคะการหายาวหลังเหมือนเดิมวัดจากเส้นเอวขึ้นมาค่ะเท่ากับยาวหลังที่เรากำหนดได้นะคะเราขีดเส้นนะคะแล้วเราเช็คเลยว่าจากเส้นคอมาหายาวหลังของเราเนี่ยเกินไป5เซนไหมถ้าไม่เกิน5เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยถ้าเขาเกินไป5เซนเราจะต้องปรับลงมาใช้5เซนก็คือมาตรฐานนะคะทั้งอย่างนั้นยาวหลังจะยาวเกินไม่สวยนะเราจะต้องปรับลงมานะคะเราจะต้องปรับให้เขาต่อมาในส่วนของแนวนอนของคอหลังนะคะ7เซนนะคะตีเส้นฉากนะคะแนวนอนคอหลัง7เซนหาร3ได้ 2.3 นิดๆนี่ค่ะหาร3ยกมานี่นะคะจากเส้นคอหาเส้นคอสูงหลังเนี่ยกี่เซนนะคะวัดดูว่ากี่เซนจากจุดนี้มากี่เซนตัวนี้6เซนครึ่งนะคะ6เซนครึ่งหาร2จดตัวเลขเอาไว้ก็คือ 3.25 จากจุดนี้หาร2จดเอาไว้ตัวเลขตรงนี้นะคะบ่าหลังหาร2นะคะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กนะคะบ่าหลังหาร2วัดขึ้นมา7เซนก็คือจุดนี้7เซนมาจากไหนก็คือจุดคอสูงล่ะคอแนวนอนของคอหลัง7เซนบางคนจะถามว่า7เซนมาจากไหน7เซนก็คือมาจากตรงนี้นะคะแนวนอนของคอหลัง7เซนวัดจากเส้นบ่าเป็นกฎนะตามที่ก้อยเรียนมาไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้นะเขาสอนมาแบบนี้แล้วสูตรนี้ก็ยังใช้ได้แล้วเสื้อออกมาสวยอยู่เนาะก็เลยใช้ตลอดเนาะ7เซนติ๊กเอาไว้ตรงนี้ที่เราหาร2นำตัวเลขตัวนี้มาบวกนะคะบวกมาติ๊กเส้นนี้เราจะได้เส้นหลายหลังนะนะคะตัวเลขตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่เลข1วางตรงนี้นะคะของเพื่อนๆได้กี่เซนวางเลข1ไว้ตรงคอสูงหลังนะคะติ๊กนี่ค่ะนี่เลยนะขีดเส้นบ่านะคะบ่าถ้าเขาหักไปขีดเขาออกมานะคะแต่งนะคะในส่วนของเส้นบ่าหน้าและบ่าหลังถ้าเขาหักไปเราก็แต่งให้เขานะนี่ค่ะเสร็จแล้วในส่วนของรักแร้นะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะก็จะใช้ตรงนี้อ่ะลูกค้าไม่ต้องการแขนฟิตไม่ต้องการแขนพอดีเพราะว่าลูกค้าอยากได้ใส่แบบหลวมๆเป็นแขนกุดก็จริงแต่ก็จะใช้อยู่ที่เนี่ยเส้นหน้าอกเลยเส้นหน้าอกของลูกค้าเลยนะคะก็บวกให้ลูกค้าตัวนี้อ่ะ6เซนถึง7เซนนะลูกค้าตัวเล็กแต่ลูกค้าอยากได้รักแร้กว้างๆมันขึ้นอยู่กับเรานะคะการบวกหลวมของเสื้อแขนกุดนะเดี๋ยวก็เช็คก่อนนะรอบรักแร้43ไซส์นี้นะรอบอกแค่30 11นิ้วเองค่ะตัวนี้แต่ลูกค้าอยากได้กว้างๆนี่ค่ะแล้วก็เช็คเลยเท่ากับรอบรักแร้ที่เรากำหนดไหมนะคะตรงนี้เราต้องเก็บนะคะต้องเก็บรักแร้ด้วยนะนี่ค่ะเก็บก่อนจะต้องเก็บด้วยนี่ค่ะตัวนี้ได้44ก็ปัดผ่านนะเพราะว่าก็จะต้องเก็บตรงนี้ต้องเก็บในส่วนของรักแร้เราจะต้องเก็บเพราะว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเราจะต้องเก็บก็จะเก็บเลยตรงด้านหลังจะเก็บ 0.75 นะคะ 0.75 นี่เลยในส่วนของด้านหน้าก็เก็บเหมือนกัน 0.75 นะคะจะเก็บรักแร้ไอ้ที่เขาเกินไปเขาจะพอดีนะคะในส่วนของรักแร้นะคะก็จะเก็บหาเส้นอกสูงเพราะว่าจะมีการแยกนะคะจะมีการแยกนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะใช้เส้นบ่าเลยก็ได้หรือใต้วัดจากเส้นบ่าลงมาสักประมาณ1เซนก็ได้หรือเราจะใช้เส้นนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ไม่มีผลนะคะเพื่อนๆค่ะในส่วนของด้านหลังจะแยกด้วยจะแยกเพื่อที่จะให้เข้าบานตรงส่วนของชายเสื้อเขาจะบานแต่จะไม่บานช่วงหน้าจะบานช่วงข้างนะคะออกไปตรงจุดนี้นี่ค่ะอันนี้ข้างเสื้อจะไม่ต้องการให้เข้าบานตรงกลางหน้าทีเดียวจะแยกบานตรงนี้นะคะในส่วนของข้างฉะนั้นตรงรักแร้ของด้านหลังเนี่ยก็จะปิดแบบนี้อันนี้คือเส้นยอดอกถูกไหมคะอันนี้คือเส้นอกของเรา
นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างนะท่านเพื่อนขามันเป็นเทคนิคของช่างมันแล้วแต่เราจะเลือกทำนะคะก็จะแยกบานระยะระหว่างข้างตรงนี้ติดเส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นตรงจะเอาประมาณนี้ต้องการให้เขาแยกในส่วนของด้านข้างไม่ต้องการแยกตรงส่วนของหลังกลางตัวฉะนั้นจะปิดเกล็ดในส่วนของรักแร้ที่เราปิดกันอ้าก็จะปิดแบบนี้นะคะก็จะปิดหาเส้นนี่ค่ะแบบนี้แล้วจะตีแยกตรงจุดนี้ลงไปด้านล่างนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของช่างนะท่านเพื่อนขาอันนี้ในส่วนของด้านหน้าค่อยว่ากันกำหนดความยาวเสื้อของเราขึ้นมาเลยนะกำหนดความยาวเสื้อของเราขึ้นมาเลยเราต้องการความยาวเสื้อเท่าไหร่กำหนดขึ้นมานะคะอันนี้แล้วแต่เรานะคะวัดเอียงจากเส้นลูกค้ากำหนดความยาวเสื้อตัวนี้มาให้ที่26นิ้วครึ่งนะตรงนี้นี่ค่ะลูกค้าตัวสูงแล้วแต่เรานะคะอันนี้เป็นลูกค้าก้อยนะเสื้อยาว26นี่นะนี่ค่ะตีเส้นในส่วนของชายตัวนี้ตัดเส้นตรงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแต่งนะในส่วนของชายเสื้อตีเป็นเส้นตรงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยแต่งนะคะทำทีละขั้นตอนนะได้ส่งเสื้อสวยๆหน่อยตัดออกไปนะคะก็จะตัดออกไปก่อนตัดเส้นตรงค่ะตัดผ่าเส้นตรงเลยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวปรับไหล่ก่อนนะจะต้องมีการปรับไหล่นะคะเพื่อนๆขาตรงจุดนี้ปรับไหล่ทำเหมือนเดิมนะคะถึงจะเป็นเสื้อแขนกุดส่วนตัวก้อยก็ต้องปรับนะส่วนตัวก้อยก็ต้องปรับค่ะแต่ก้อยไม่รู้ว่าเพื่อนๆท่านอื่นทำแบบนี้ไหมเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อมีแขนจะต้องปรับไหล่นะแต่ว่ายกเว้นเสื้อเกาะอกนะกับเสื้อพวกแขนลักแร้นที่รูดอะไรพวกนี้จะไม่ปรับไหล่ก็จะไม่ปรับไหล่นี่ค่ะแล้วก็เช็คเอาแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะท่านเพื่อนขาง่ายๆเหมือนเดิมปรับแบบง่ายๆนะจากจุดนี้เส้นอกนะเส้นอกตรงนี้นะคะหาตรงจุดนี้อกหน้าและอกหลังนะวัดเลยนี่ค่ะวัดได้กี่นิ้วกี่เส้นเราเช็คเอาง่ายๆของเราที่เราว่าง่ายนี่ค่ะนี่ค่ะหาร2ได้เท่าไหร่หาร2ได้เท่าไหร่ด้านหลังเราก็ยกมา1เซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะส่วนมากก็จะปรับประมาณ1เซนครึ่งนะคะก็ประมาณครึ่งนิ้วนี่ค่ะส่วนมาก1เซนก็ได้หรือ1เซนครึ่งก็ได้แต่ส่วนมากนะก็จะปรับให้ลูกค้าอยู่ที่1เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะไหล่หน้าปรับลงมานี่ค่ะ1เซนครึ่งพอเราปรับไหล่หน้าลงมา1เซนครึ่งเสร็จแล้วนะคะไหล่หลังแล้วก็ปรับขึ้นมาซะส่วนที่ไหล่หน้าเราปรับลงไหล่หลังเราปรับขึ้นเติมขึ้นมาให้มันเต็มนะคะให้ไหล่หลังเข้าสูงกว่าไหล่หน้า1เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะนะนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอาด้านหลังเราก็ได้แล้วในการปรับไหล่นะคะเพื่อนขาเสร็จแล้วนะปรับไหล่เสร็จแล้วต่อมาในส่วนของคอเสื้อเขากว้างจะต้องเก็บนะคะในส่วนคอเสื้อตรงนี้จะต้องเก็บนะคะจากจุดนี้ขีดหาเส้นยอดอกนะคะเพื่อนขาขีดหาเส้นยอดอกค่ะเก็บอยู่ที่ 0.75 นะคะนี่ค่ะนี่เลยเก็บนะคะตัดออกไปเลยมาคุยกันเรื่องของชิ้นหน้าก่อนนะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นอกห่างที่เราหาร2อันนี้เป็นเส้นอกห่างเส้นนี้ถูกต้องไหมนี่ค่ะปิดเลยค่ะในส่วนของคอเสื้อนะนี่ค่ะปิดเลยลากแล้วเช่นกันเราจะใช้ด้านบนทับด้านล่างหรือจะนำด้านล่างมาทับด้านบนก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาและไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะเอาที่เราสะดวกนะคะเอาที่เราสะดวกเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆว่าการปิดรักแร้เนี่ยเวลาก็ปิดงานให้ลูกค้าอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างนะก็จะบอกคอก็จะเก็บถึงเส้นยอดอกนี่ค่ะขีด
ตรงเส้นยอดอกเลยแต่ในส่วนของรักแร้นะก็จะไม่ขีดถึงเส้นยอดอกนะจะวัดจากเส้นยอดอกประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมสังเกตได้ไหมเพราะว่าถ้าเราปิดถึงยอดอกเลยทีเดียวมันทำให้หน้าอกเรามันแหลมอ่ะมันจะแหลมๆแบบนี้จริงๆแล้วอกเรามันก็ไม่ได้แหลมขนาดนั้นนะถูกไหมนี่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของช่างนะเพื่อจะทำตามก็ได้นะคะมันไม่ได้มีอยู่ในสูตรการเรียนนะมันเป็นการดัดแปลงตามหน้างานที่เราทำคือเอาง่ายคือใช้ประสบการณ์นะคะนี่ค่ะวัดมาประมาณ1เซนครึ่งแล้วก็ตัดบังคับกระดาษเข้าแบบนี้นะคะบังใช้บังคับเอานี่ค่ะมันเป็นเทคนิคของช่างเขานะอันนี้ก็มาแบ่งปันบอกเพื่อนๆนำไปใช้ได้เลยนะคะนำไปใช้ได้เลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะบอกนะเอาด้านข้างมาประชนกันก่อนเดี๋ยวจะตัดแยกในส่วนของตรงนี้ตรงส่วนของเส้นอกสูงอกห่างที่เราวัดลงมาตีที่เส้นตรงแต่ถ้าเราตัดแยกกระดาษตรงนี้ความบานของชายเสื้อตามทรงมันของในหน้าปกน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้บานออกจากตรงกลางเสื้อตรงนี้มันจะบานในช่วงเฉพาะข้างๆชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันตรงนี้คือเส้นอกห่างที่เราตีตรงลงมาฉะนั้นเราจะแบ่งครึ่งระหว่างเส้นข้างกับเส้นอกห่างที่เราหารออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะแบ่งข้างนี่ค่ะเราจะแบ่งครึ่งนี่ค่ะจากจุดเส้นข้างนะคะตรงนี้หาเส้นอกห่างที่เราหารตีตรงลงมาจากจุดนี้กับเส้นข้างเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะตีตรงนี่ค่ะอันนี้คือจุดยอดอกของเราตีเอียงนะคะตีเอียงหาแบบนี้อันนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมอันนี้เป็นเส้นตรงยอดอกแต่เราจะไม่ตรงให้ถึงเส้นตรงเราตีเอียงลงไปแบบนี้นี่ค่ะในส่วนของข้างด้านหลังก็เช่นกันข้างวัดมาหาด้านหน้าตรงนี้ที่เราแบ่งตรงนี้นะกี่เซนกี่นิ้วเราก็วัดจากด้านหลังเท่ากันนะคะนี่เลยตีหาเส้นนี้ที่เราจะเก็บนี่ค่ะอันนี้ชิ้นหลังนะตัวนี้ชิ้นหลังตัดแยกค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะชิ้นหลังด้วยค่ะตรงนี้ชิ้นหลังนะคะเห็นไหมนี่ค่ะชิ้นหลังเก็บไว้ก่อนนะด้านหน้าตัดแยกตรงจุดนี้ถ้าไม่ทันแคปไว้นะคะเพื่อนๆค่ะว่าแยกแบบไหนนะนี่มันเป็นเทคนิคของช่างค่ะอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้ตัดเส้นตรงของตรงยอดอกยอดอกคือเส้นตรงตรงนี้นี่ค่ะเราตีเอียงเห็นไหมคะนี่เลยส่งเสื้อนะในส่วนของบ่าหน้าที่เราเก็บเข้าไปตรงจุดนี้เราเช็คเลยว่าบ่าหน้าเราหายไหมนะคะว่าบ่าหน้าเราหายไหมถ้าหายเราเติมออกมานะนี่ค่ะนะคะประมาณนี แล้วแต่งวงแขนใหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวด้านล่างเราค่อยเติมกระดาษนะเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวเราค่อยเติมกระดาษค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันเช็คดูบ่าหลังของเรานะคะว่าเขาแหว่งไปไหมโครงรักแร้ใหม่ค่ะ
เดี๋ยวเราค่อยเสริมกระดาษในส่วนของชายที่เราตัดแยกออกไปนะคะต่อมาเราจะมาวาดในส่วนของคอเสื้อนะคะคอเสื้อเขาจะเป็นคอกว้างนะคะตรงปลายไหล่ตรงนี้แขนล้ำนะเราจะทำเป็นแขนพอดีไหล่เลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเก็บเข้ามาจากปลายไหล่1เซนนะคะจากปลายไหล่ตรงนี้เก็บเข้ามา1เซนนี่ค่ะจากจุดนี้นะเก็บเข้ามา1เซนค่ะแล้วโค้งรักแร้ใหม่ค่ะโค้งหาเส้นบ่าค่ะตัวนี้จะทำแขนล้ำหรือว่าพอดีไหล่ก็ได้นะคะหรือเราจะทำเป็นเสื้อมีแขนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อแขนกุดนะอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นแนวทางนะคะในส่วนของขอบเสื้อตัวนี้นะคะคอที่เราเก็บเข้าไปแล้วตีเส้นตรงค่ะไหล่ตรงนี้ขอบจะใหญ่อยู่ที่4ถึง5เซนนะคะประมาณนี้จากจุดนี้นะคะ4ถึง5เซนประมาณ5เซนนะสี่ห้าหรือ6เซนได้หมดนะคะแล้วแต่เราตรงจุดนี้ให้ดูความเหมาะสมนะในส่วนของคอกว้างคอลึกตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูนะคะในส่วนของคอลึกนะคะเสื้อตัวนี้นะคะ5เซนนะคะ5ถึง6เซนได้หมดนะนี่ค่ะวัดจากคอลงมา6เซนหรือ5เซนก็ได้นะคะตามชอบในส่วนของคอกว้างตรงนี้นะคะคอกว้างตรงนี้วัดออกไปเลย5เซนอันนี้ก็กะให้ก่อนเลยนะว่า5เซนกว้าง5ลึก5ได้หมดนะตรงจุดนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงขอบกว้าง5เซนลึก5ถึง6เซนได้หมดนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยโค้งคอนะคะอันนี้เป็นแนวหารสองนะแบ่งครึ่งเอาก่อนวัดลงมาจากจุดนี้นะคะวัดลงมา2เซนจากจุดนี้วัดลงมา2เซนนะคะเดี๋ยวก็กะให้นะขีดเส้นหารสองนะคะวัดลง2เซนเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงนะคะใช้ไม้บรรทัดตรงนี้วางนี่ค่ะอันนี้เป็นคอเสื้อทีนี้เราจะมาวาดปกนะคะตรงหัวไหล่ปกจะมีเฉพาะด้านหน้านะคะตรงไหล่ตรงเนี้ยสี่เซนนะคะจากคอวัดไปสี่เซนคือเส้นปกในส่วนของด้านล่างนะคะวัดเอียงตีเส้นลงมานะคะ6เซนวัดจากเส้นคอที่เราวาดแล้ววัดลงมา6เซนนะคะ6เซนแล้ววัดออกไปจากจุดนี้วัดออกไป1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะให้รูปทรงลักษณะนี้จากจุดนี้ในส่วนของคอนะประมาณ4เซนคอด้านบนน่ะตรงไหล่จะเล็กนะคะในส่วนของด้านล่างเราวัดลงมา6เซนนะคะ6เซนแล้วตีเข้าไป1เซนครึ่งทีนี้ของปลายปกตรงนี้พอได้6เซนแล้วนะเราวัดลงมา7เซนใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะวางจากจุดไหล่ตรงนี้หาเส้นนี้นี่ค่ะเราหามุมนะคะหามุมของไม้บรรทัดนี่ค่ะจะได้ปกเสื้อตรงนี้ไม่สวยเราจะต้องแต่งเห็นไหมตรงนี้เขาโค้งนะคะจะแต่งออกมาประมาณนี้นะคะดูด้วยนะคะเราจะต้องดูด้วยนี่ค่ะตรงนี้คือคอตรงนี้คือปกเขาหักตรงนี้ใช้ไม้บรรทัดโค้งแต่งนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้เราจะต้องแต่งนะต้องแต่งดูความเหมาะสมนะนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ไม่เอาเราลบทิ้งนะคะจะไล่เล็กลงมาด้านล่างจะใหญ่นะคะไล่ขึ้นไปก็จะเล็กตรงส่วนของไหล่จะเล็กนะคะในส่วนของปกนะนี่ค่ะ
ที่ก้อยไม่ใช้เมจิกก็เพราะอย่างนี้นะคะเพราะอย่างนี้ต้องมีการแต่งเส้นและลบนะมันแล้วแต่เราเลือกใช้นะคะนี่ค่ะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ทีนี้เราจะลอกปกตรงนี้ออกมานี่ค่ะลอกปกตรงนี้ออกมาปกตัวนี้ถ้าเราลอกออกไปตัวนี้มันจะแบนๆทีนี้จะมีเดี๋ยวนะคะเอาชิ้นหลังมาวางทาบก่อนเดี๋ยวก็จะบอกว่าการทำปกอ่ะจะทำให้ปกเขาอ่ะห่อสวยตรงนี้ทำแบบไหนนะนะทำให้ปกตรงนี้ห่อสวยแล้วเราจะทำแบบไหนเราเช็คด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังตรงส่วนของไหล่และคอก่อนนะคะอันนี้คือคอจริงของเรานะคะให้ชนกันนะคะให้ชนกันนี่ค่ะปรับเข้ามา1เซนด้านในส่วนของไหล่หลังคอนะคะวัดลงมา4เซนคอลึกด้านหลัง4เซนจากจุดนี้วัดลงไป4เซนนะคะ4เซนค่ะนี่ค่ะเราโค้งเลยคอเขากว้างสวมหัวนะคะไม่ต้องเจาะนะเพราะคอเขากว้างนี่ค่ะ4เซนแล้ววาดให้สวยงามปกจะมีเฉพาะด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะปกจะมีเฉพาะด้านหน้านี่ค่ะนี่ค่ะตรงส่วนของรักแร้แล้วก็ขีดแต่งนะคะนี่เลยเรียวหาเส้นบ่านะคะอย่าให้กินเส้นบ่านะเดี๋ยวโป๊ไปนี่ค่ะอันนี้คือคอจริงได้แล้วนะคะชิ้นหลังในส่วนของรักแร้ตัดออกไปเลยนะคะเอาทีละจุดนะคะเพื่อนๆขาจะได้ใส่เสื้อสวยหน่อยนะเดี๋ยวค่อยแต่งข้างและชายนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งข้างและชายเอาชิ้นหลังไว้ก่อนจะตัดออกไปอะไรทีละขั้นตอนนะคะทีละขั้นตอนเดี๋ยวค่อยแต่งข้างนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งข้างอันนี้คือเส้นข้างที่เราจะต้องแต่งทีนี้จะมาทำปกก่อนตัวคอจริงของปกเสื้อนะคะคือเส้นนี้นะคะคือเส้นนี้คือเส้นนี้ลอกปกตรงนี้ออกมานะคะลอกปกของเส้นนี้ออกมาวัดจากเส้นคอจริงมา1เซนนะคะประมาณ1เซนครึ่งนะคะประมาณ1เซนครึ่งเดี๋ยวก็จะใช้เส้นนี้นะนี่ค่ะ1เซนครึ่งประมาณ1เซนค่ะขีดโค้งใหม่นะคะขีดโค้งใหม่แล้ววัดเส้นคอจริงของเราคือเส้นด้านในเราเช็คก่อนว่ากี่เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้นะคะนี่ค่ะตัวนี้17เซนคอ17เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะ17เซนทีนี้คอเราจะลอกปกเราจะลอกเส้นนี้เส้นที่เราวาดออกไปแต่คอมันจะหายไปนะคะไม่ถึง17เซนนะไม่ถึง17เซนเราจะต้องดึงออกมาให้มันถึง17เซนที่เรากำหนดคอเอาไว้นะคะนี่ค่ะอ้าวลอกมาเลยลอกเส้นนี้นะคะตัวนี้เป็นคอจริงเราจะลอกเส้นที่เราขีดเข้ามา1เซนนี่ค่ะนี่ค่ะเราลอกออกมา2เส้นเราวัดเส
เส้นคอด้านที่เราวาดออกมาจุดๆนี้1เซนวัดให้เข้าได้17เซนเท่าเส้นด้านในเราจะใช้เส้นคอนี้เดี๋ยวนี้ตัดออกไปก่อนนะคะในส่วนของคอเสื้ออันนี้คอจริงตัดออกไปเลยนะคะเนี่ยเราจะใช้เส้นด้านในนะเวลาเราตัดจริงๆใช้เส้นด้านในค่ะแต่ปกเสื้อเราจะทําออกมาประมาณ1เซนนี่ค่ะอันนี้คือคอจริงนะคะเช็คเลย17เซนถึงตรงไหนแล้วก็ขีดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเติมเขาขึ้นมาให้เต็มขีดเรียวหาเส้นปกตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เราไม่เอานะคะตัดออกไปเลยเราได้ปกแล้วนะปกจะมีเฉพาะด้านหน้านะคะนี่ค่ะเวลาเราไปเข้าปกนะเขาจะห่อๆแบบนี้หน่อยนึงนี่ค่ะเขาจะไม่แบนราบทีเดียวเขาจะไม่ได้แบนราบทีเดียวกับตัวเสื้อนะคะเวลาเราไปเข้าปกตรงนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะปกคือตรงปกเสื้อนี่นะคะเราจะใส่เฉพาะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเสื้อคอกลมธรรมดานะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งเดี๋ยวก็จะมาต่อในส่วนของชายเสื้อก่อนเนาะจะมาทำชายให้ดูก่อนตรงนี้แต่งเสริมเลยนะเดี๋ยวต้องมีการปรับนะคะจะต้องมีการปรับนี่ค่ะด้านหลังแล้วก็เสริมนะคะตรงนี้ในส่วนของการแยกบานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราต้องการบานมากบานน้อยนะคะให้เลือกดูความเหมาะสมของเรานะนี่ค่ะเลือกดูความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการบานกี่มากน้อยนะตรงนี้บานพอประมาณนะคะจะตัดในส่วนของข้างตรงนี้ออกไปเราจะมาเช็ครอบวงแขนว่าโค้งบนสวยไหมใต้รักแร้นะคะนี่ค่ะถ้าเขาจิ้มลงแบบนี้เราแต่งนะคะในส่วนของวงแขนนะนี่ค่ะให้เขาโค้งเราจะมาคุยกันเรื่องชายว่าเราจะแต่งยังไงเอาวางนะคะดูว่าเข้าบานกี่มากน้อยเอามาชนกันเราสามารถขีดบานในส่วนของข้างออกไปได้อีกนะคะเนี่ยถ้าเขานี่นะเดี๋ยวก็จะเสริมกระดาษเข้าบานน้อยไปเพื่อนๆดูนะนี่ค่ะแต่ถ้าเราไปแยกให้บานตรงนี้เยอะไม่ต้องการให้เขาออกตรงนี้เยอะตรงนี้เราแต่งได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับเราตัวนี้ก็จะเสริมกระดาษเพื่อที่จะแยกบานในส่วนของข้างออกไปให้เท่าๆกันนะคะอันนี้ก่อนนะคะวางก่อน
ันเป็นเทคนิคของช่างนะคะว่าเราจะตีออกไปแบบไหนให้สูงเสื้อตรงเส้นหน้าอกนะคะตรงรักแร้ตรงนี้ให้ชนกันนะนี่ค่ะเราจะได้มองเห็นว่าเวลาเราใส่เสื้อประกอบขึ้นมาแล้วเขาบานช่วงข้างนี่เขาบานออกไปแบบรูปทรงไหนเนี่ยเนี่ยเราต้องการเพื่อที่จะได้เห็นนะนี่ค่ะฉีกออกมาเนี่ยฉีกออกมานะคะแต่ตรงรักแร้ต้องให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะวัดให้ดูนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะเราต้องการให้เข้าบานไปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราดูสายตาของเราค่ะกะด้วยสายตาของเรานะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าตัวเลขเท่าไหร่มือใหม่เดี๋ยวก็จะบอกนะจากจุดนี้ด้านหน้ามาหาด้านหลังว่ากี่เซนเดี๋ยวก็จะบอกถ้าเพื่อนๆจะทำตามเอาตามขนาดของก้อยก็ได้นะคะตรงนี้20เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้20เซนชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาหาก็คือ20เซนฉะนั้น20เซนเราจะแบ่งให้เท่าๆกันก็คือด้านหน้า10เซนด้านหลัง10เซนนะคะนี่ค่ะเราก็แบ่งครึ่งซะนี่ค่ะตีหาเส้นอกนะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือตะเข็บข้างนะคะตรงนี้ก็คือตะเข็บข้างนี่ค่ะอันนี้ก็คือเส้นตรงพอเราได้ในส่วนของตะเข็บข้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดก่อนนะค่ะเราจะแต่งชายเสื้อพับตรงนี้คือตะเข็บข้างถูกไหมนี่ค่ะนี่เลยเราจะต้องแต่งนะนี่ค่ะพับใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเห็นไหมเขาไม่สวยตรงชายเก็บขึ้นมานี่ค่ะด้านข้างเก็บขึ้นมาเยอะหน่อยนะประมาณ3เซนนะคะประมาณ3เซนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยให้เท่ากันนะคะเห็นไหมนี่เลยวางตัดออกไปเลยค่ะนี่ค่ะสังเกตไหมว่าข้างเขาจะเก็บขึ้นไปแล้วก็ตัดออกไปนะคะเราก็จะได้เสื้อทรงที่บานสวยนะคะทีนี้ถ้าเราจะไปตัดทำสองชั้นนะคะอันนี้ชั้นแรกเราได้แล้วถูกไหมเราแต่งชายเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็วัดเลยเราต้องการให้เขาห่างช่องไฟห่างกันเท่าไหร่ชั้นที่2เราต้องการช่องไฟเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ที่2เซน2นิ้วครึ่งนะคะประมาณ2นิ้วครึ่งหรือประมาณ6เซนประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือชั้นที่2นะเราต้องการทำเป็นเชือก2ชั้นใช่ไหมนี่ค่ะ6เซนนะคะประมาณ6เซนนี่ค่ะชั้นที่2นะห่างกันประมาณ6เซนหรือ2นิ้วครึ่งนะคะกำลังดีนี่ค่ะจะเอาห่างเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็กะให้ลูกค้าอยู่ที่6เซนหรือ2นิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะชั้นที่2นะนี่ค่ะเรียบร้อยในส่วนของแพทเทิร์นเสื้อนะคะในส่วนของคอนะคะด้านหลังอันนี้ก็ไม่ได้ตัดออกไปนะเพื่อนๆจะต้องตัดออกไปนะในส่วนของก็ตัดออกไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆงงแขนเสื้อนะคะแขนกุดตรงเนี้ยเราจะใช้แบบกุ้นก็ได้แต่เวลาเรากุ้นนะคะเพื่อนๆขาเวลาเราไปตัดผ้ากุ้นกุ้นกลมเวลาเราเย็บอย่าลืมถอยออกมานะประมาณ1ตีนผีนะคะเวลาเรากุ้นกลมนะคะถอยออกมาประมาณ1ตีนผีแต่ถ้าเราไม่ได้เย็บกุ้นกลมเราเย็บแบบกุ้นหลบสาผ้าเฉลียงเราก็เย็บเส้นปกติของเราก็คือเส้นแพทเทิร์นของเราเย็บพับเข้าไปนะคะนอกจากเรากุ้นกลมเราจะต้องถอยมาประมาณ1ตีนผีนะคะถ้าเราไม่ถอยนะเราเย็บเส้นแพทเทิร์นน่ะแขนมันจะกว้างออกมาแขนจะฟิตนะเพื่อนๆไม่งงนะการตัดสาบคอและแขนนะคะคอเสื้อเราตัดสาบปกตินะคะตัดสาบปกติในส่วนของสาบนะด้านหน้าและด้านหลังเราตัดสาบปกติในส่วนของปกด้านหน้านะคะจะมีเฉพาะปกอยู่ชิ้นหน้าตัดตรงนี้4ชิ้นสาบ2ชิ้นตัวนอก2ชิ้นหลบปกแล้วให้เรียบร้อยนะคะตัดสาบหลบเรียบร้อยริม
กตรงนี้เราจะเย็บนะฮะเย็บริมตรงนี้นี่ค่ะเหลือไหล่กับคอเราไม่ต้องเย็บกลับเราเย็บกลับเฉพาะมุมนี้นะฮะเย็บกลับเหลือไหล่กับคอพอเราเย็บกลับเสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนที่เราจะกลับสาบเสื้อนะฮะกลับสาบคอเสื้อเรานำปกที่เราเย็บกลับแล้วเรียบร้อยมาวางติดกับตัวเสื้อชั้นตัวชิ้นหน้านะเนาให้แน่นในส่วนของคอและก็ไหล่เนาให้แน่นเลยนะคะเนาให้แน่นเสร็จแล้วเราหลบสาบคอกลุ่มของเราเข้าไปปกก็จะได้มีเฉพาะชิ้นหน้านะคะการวางผ้าก็คือวางผ้าตามปกตินะคะวางผ้าตามปกติของตัวเสื้อใช้ทบผ้าวางสันทบกลางวางคือเส้นตรงของผ้าในส่วนของเสื้อที่เขาฉีกบานออกไปในส่วนของด้านข้างเขาจะตกเกรนตรงที่เราฉีกตรงนี้จะตกเกรนเฉลียงนิดๆหน่อยๆตามสัดส่วนของผ้าเพื่อนๆเห็นสังเกตตรงนี้ไหมอันนี้เป็นเส้นตรงของผ้าเห็นมุมนี้ไหมนี่ค่ะเขาจะฉีกในส่วนของเฉลียงออกไปเราจะได้เสื้อบานนะคะทรงออกตรงตกเกรนเฉลียงตรงด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างเสื้อแฟชั่นแขนกุดมีปกเฉพาะชิ้นหน้านะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ